โอ้โหครับพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องเศร้าหลวงพระบางครับสางมองไหลมองหาปลาพี่น้องนี่โอ้ได้ปลาบ่ไหมบ่ได้เนาะในช่วงนี้ปลาถึกบ่ถึกมองบ่โอ้ครับตอนนี้ครับแม่ของออนทัวร์กำลังจะนั่งเรือครับกับพี่ชายเนาะหาปลาอยู่กลางแม่น้ำโขงหลวงพระบางครับพี่น้องครับน้าข้าวครับจะพาไปไหนมองหาปลาอยู่กลางน้ำโขงหลวงพระบางนะไอ้โซนนี้ปลาอย่างถือปลามีไร่ปลาปลาหมางปลาปลาปลาหมางปลาสกางปลาปลาสีปลาสีเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขามาบึ้งมาลุ้นไอ้ข้าวเนาะว่าจะได้ปลาได้บ่นะสิลงเรืออะไรมองนี่มันนี่ฮะคอยอยู่นี่บ่อยู่ไสนั่งนั่งหัวนี่ก็ได้โอเคนั่งงานเดียวโอ้ครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวครับนี่ขี่เรือชมวิวน้ำโขงหลวงพระบางครับพี่น้องนี่ค่าเรือ2คนกันอยู่ที่ประมาณแสนกีบพี่น้องครับนี่บรรยากาศเนาะนี่ครับแม่โขงออนทัวร์ครับขึ้นเรือหาปลากับพี่ข้าวครับเสียนาปลาเมืองหลวงพระบางครับอยู่กลางแม่น้ำโขงครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องชาวหลวงพระบางครับไหลมองหาปลานะครับว่าในช่วงนี้ครับปลายังจะถึกมองนะเดี๋ยวเขามารุ่นกันครับว่าเป็นจะได้ปลาหรือบ่นะอันนี้ครับบรรยากาศเนาะถ้าเวลาประมาณ9โมงครับพากันมาหาปลานะไอ้นี่น้ำคานบ่ตลาดผมต้องแยกเข้าไปน้ำคานพี่น้องนี่ไปน้ำคานนะบรรยากาศยามเช้าครับพี่หลวงพระบางครับพี่น้องมาบึ้งให้ข้าวครับเสียนาปลาเมืองหลวงพระบางไหลมองนะครับเพิ่นเริ่มนะครับเริ่มไหลมองนะครับนี่ปุ่มมองลงน้ำโขงนะโอ้ครับมองจากเส้นไหนมองจากเส้นฮะ6กับ4เนาะ2ชั้นเนาะมอง2ชั้น6เส้นกับ4เส้นครับพี่น้องครับบรรยากาศวิธีผู้คนหาปลานะครับพี่น้องครับแล้วผมก่อนทั่วกับพามาดูบรรยากาศการหาปลาหาอยู่หากินพี่น้องชาวหลวงพระบางครับพี่น้องครับไหลมองสัตว์ขนาดนี้ต้องเลยไอ้อันนั้นเพื่อยังฮะเพื่อยังฮะท่องเที่ยวเนาะนี่ครับข้างหน้าครับเพื่อนำเที่ยวครับนี่เพื่อนำเที่ยวมีบังกะโลรีสอร์ททั้งเพื่อนเลยพี่น้องครับขนาดนี้บรรยากาศตอนนี้ก็อยู่กลางแม่น้ำโขงครับมาเบิ่งมารุ่นไอ้ข้าวครับเสี้ยนหาปลาลูกหัวบางไหลมองนะว่าเพิ่นได้ปลาหรือบ่วันนี้นะนี่ครับเรือน้ำเที่ยวครับพี่น้องนี่ภาคขนาดนี่นี่ครับพี่น้องครับด้านหลังนอกก็คือเรือน้ำเที่ยวครับในภายจะมาเที่ยวก็สามารถติดต่อหรือว่าจองได้ครับตามโรงแรมตามทัวร์หรือว่าจะมาติดต่อตามริมน้ำโขงได้ครับเรือน้ำเที่ยวชมวิวธรรมชาติน้ำโขงหลวงพระบางนะโอ้ครับเรือครับเรือติดเอพร้อมหมดนะเรือน้ำโขงนะติดเอพร้อมมาเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องครับบรรยากาศผู้คนหาอยู่หากินตามแม่น้ำโขงในหลวงพระบางนะน้ำเป็นดอนเป็นฮะดอนแตกเป็นยังมันดอนมียังเนี่ยมีต่ำโอ้ร้านต่ำร้านกับเข่าเนาะโอ้น้ำพองขนาดเนาะฮะพองใหญ่ถือว่าเท่าถือว่าปกติบ่นี่น้ำพองอย่างนี้ถือว่าปกติบ่พองเฮือเนาะพองเฮือใหญ่เนาะเฮือใหญ่มาไล่เจ้าหน้าที่ยามนี่ตอนนี้ครับโอ้นี่ครับเสาลงมองไหลมองเนาะมีไหลมองน้ำเดียวทีมงานเพิ่น5คนเนาะ5ลำนี่ครับเพิ่นใช้เวลาในการไหลมองประมาณ10นาทีบัดนี้ก็สิยามได้บัดนี้ฮะมารู้กันว่าไอ้ข้าวใหญ่ปลาหรือบ่นะบรรยากาศเนาะมานั่งเรือครับเบิ่งไอ้ข้าวเสาหลวงพระบางครับไหลมองหาปลาพี่น้องกินสบายๆนะเวลาประมาณ9โมงครึ่งครับพี่น้อง
อยู่กลางแม่น้ำโขงหลวงพระบางครับแหล่แม่น้ำคือน้ำเที่ยวกับแม่น้ำพี่น้องครับข้างหลังนะครับข้างหลังเนาะเป็นเรือนำเที่ยวครับมาเรื่อยๆนะค่ะคือเรือนำเที่ยวกับตกที่คู่ละแสนกีบครับพี่น้องครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกฝรั่งไปเที่ยวเบิ่งธรรมชาติตามแม่น้ำโขงนะโอ้ครับเรือโดยสารนำเที่ยวครับพี่น้องครับโอ้ได้ปลาจากตัวไหมผมมีปลาเลยพี่น้องเลยเมื่อไรบ่นี่โอ้ยังไก่เติบอยู่เนาะโอ้ปลายังไงเอาเบิ่งเนี่ยโอ้นะครับนั่นแหละครับหนึ่งตัวครับปลายังไงฮะปลาจอกโอ้พี่น้องครับบรรยากาศนอกนี่ไอ้เขาเสียนหาปลาได้ปลาตัวนึงเลยครับพี่น้องนี่ปลาจอกกันนะนี่นี่ครับปลาครับได้ปลาแล้วตัวนึงครับพี่น้องครับนี่เสียนหาปลาได้ปลาตัวนึงแล้วปลาจอกครับพี่น้องครับปลาจอกเมืองหลวงพระบางเนาะมาเบิ่งวิธีการหาอยู่หากินของพี่น้องเซาหลวงพระบางเนาะครับเนาะมาขึ้นเรือไอ้ข้าวครับไหลมองหาปลานะได้ปลา1ตัว2ตัวแล้วครับปลายังนี่ปลาจอกคือกันปลาจอกคือกันเนาะนี่ครับได้ปลา2ตัวแล้วพี่น้องนี่ได้ปลา2ตัวแล้วครับพี่น้องไปกินไปปิ้งเนาะแซ่บกินตำทั่วบ่บรรยากาศครับบรรยากาศมืดแล้วบ่มืดแล้วโอ้ครับไปนี่ครับได้ปลาสองตัวพี่น้องเห็นรอบนี้นะรอบมันได้ไล่ได้ไล่รอบใดขึ้นบ้านมันขึ้นได้ไล่โอ้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการหาปลาของพี่ข้าวนะครับชาวบ้านอยู่หลวงพระบางครับได้ปลาสองตัวพี่น้องนี่นั่นปลาจอบพันวานั่นปลาท้องถิ่นปลาที่นี่มีน้ำคงหลวงพระบางครับพี่น้องครับบรรยากาศก็ถือว่าโอเคครับในการหาอยู่หากินนะเพื่อนว่าการหาปลาไหลมองอยู่น้ำคลองอยู่หลวงพระบางเนาะถ้าแม่หายามคืนนี่ปลาสิบ่ค่อยได้ครับต้องมาหายามเว้นนะครับเพราะว่ายามเว้นนี่ปลามันสิชุ่มกว่านะปลาสิหลายกว่านะพี่น้องเพิ่นเว้าให้ฟังกันนะนะครับบรรยากาศเนาะมีผู้คนนั่งเรือไปเที่ยวเบิ่งธรรมชาติอยู่หลวงพระบางครับพี่น้องครับในขอบทั่วกับบักเก็ตบรรยากาศให้ได้รับชมทาง YouTube นะครับบรรยากาศเนาะไปมัดมือเลยบ่5คนนี่นะโอ้คักเนาะนี่ครับโอ้ครับนี่ครับพี่น้องครับทีมหาปลาเนาะมีอยู่5คนครับไหลมองมืดมืดครับดูนี่ฮะนะโอ้มืดใช่มั้ยใหม่มืดเด้อยวงนี่แล้วว่ามืดกันไหนเนาะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศเนาะวิธีผู้คนหาปลาหาอยู่หากินตามแม่น้ำโขงหลวงพระบางครับส่วนเรือนำเที่ยวกับพาท่องเที่ยวไปเที่ยวตามธรรมชาติตามก็ตามแก่งตามวัดตามถ้ำที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของหลวงพระบางนะหาปลา5คนพี่น้องครับเรือ5ลำนะเรือนำเที่ยวรู้สึกว่าเรือลำนี้นี่3ชั้นจะเคยขับไปฮอดนครพนมลำนี้นะ